ผมจะวัดโวลต์จากหม้อปรับไฟ 1.2 โวลต์ถึง30โวลต์ครับขนาด3แอมป์เบาสุดได้ 1.286 โวลต์เร่งขึ้นไปครับถ้าเกิน24โวลต์ปุ๊บจะมีการร้องติ๊ดติ๊ดติ๊ด3ครั้งแล้วก็จะมีเครื่องหมายสายฟ้าบ่งบอกว่าถ้าเลย24โวลต์จะเป็นโวลต์ที่อันตรายเมื่อผมปรับโวลต์ต่ำลงมาต่ำกว่า24โวลต์สัญญาณสายฟ้าซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายนั้นก็จะหายไปเมื่อเลย24โวลต์ก็จะมีบีบ3ครั้งร้องเตือน3ครั้งพร้อมสัญญาณสายฟ้าว่าอันตรายกดปุ่มดิสค้างไว้2วินาทีมันจะขึ้นมานะครับหน้าจอเป็นการวัดไฟกระแสตรงตอนนี้แจ้งไว้ที่ 24.33 โวลต์แล้วก็จะมีสัญญาณสายฟ้าซึ่งเป็นโวลต์อันตรายกรณีเลย24โวลต์ตอนนี้ผมเร่งจนสุดเลย 32.83 โวลต์ถ้ามีเสียงบีบยาวจะต้องรีบปิดเครื่องทันทีนะครับเพราะมันอาจจะทำให้มิเตอร์เสียได้ผมจะวัดผ่าน9โวลต์เพื่อดูสัญญาณไฟก็จะเห็นว่าเป็นไฟที่เป็นกระแสตรงถ้าผมวัดกลับขั้วมันก็จะมาอยู่ด้านล่างก็คือสัญญาณลบสัญญาณบวกอยู่ข้างบนสัญญาณลบอยู่ด้านล่างก็จะมาอยู่ด้านล่างแทน MT8206 ราคา 1,385 บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ